สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ตลาดสดเทศบาล1อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับพอดีผมมาเห็นย่ายปนังขายส้มตำนะครับพี่น้องเป็นมะละกอมีพริกมีมะนาวแล้วก็มีมะเขือเทศนะครับซึ่งขายแค่ถุงละ10บาทเท่านั้นเพื่อที่จะเอาไปตำส้มตำกินเองนะครับซึ่งผมเห็นว่าราคานี้ถูกมากๆนะครับแค่มะละกอแล้วก็มีอะไรครับโทเมโต้นะครับขออภัยมะละกอมะเขือเทศนะครับมีมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็พริกแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วนะครับในราคา10บาทนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่แหละครับอันคุณย่ายถุงละ10บาทบ่ครับเนี่ยโอ้บางทีแหละครับพี่น้องมีอันถุงละ10บาทมีทั้งบักพริกมีทั้งมะเขือเทศมีทั้งบักแนวนะครับพี่น้องครับโอ้โหเอาให้ผม3ถุงด้วยครับคุณย่ายเด้อเอาซื้อย่ายนะย่ายซื้อโอ้ย่ายซื้อไปจังไหนคุณย่ายย่ายต่อยโอ้ขายมาจักปีเหรอคุณย่ายราคาถูกๆจังสี่เนี่ยโอ้เป็น10ปีถูกเนาะครับเนาะถุงละ10บาทเอาไปตำกินเองนะครับพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งนะครับเด้อมีทั้งบักพริกมีทั้งบักโอ้ผมลืมอยู่เลยบักเขือเทศบักเขือเทศแล้วก็มีบักแนวโอ้สุดยอดสุดยอดเลยนะครับพี่น้องครับผัดมีก็มีอีกโอ้ผัดมีก็10บาทคือกันโอ้พี่น้องราคาถูกสะออนหลายอยู่ตลาดสดเทศบาล1อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเด้อครับพี่น้องนี่แหละครับตลาดตัวพุ่นก็เป็นตลาดสดเทศบาล3นะครับฟังนี่เป็นตลาดสดเทศบาล1นะครับพี่น้องคุณย่ายกับนางขายอยู่มองนี่ขายแต่จังม่วงหอดจังม่วงคุณย่ายตีสามหอดหาม่วงเศร้าตีสามหอดสิบเอ็ดโมงนะครับคุณผู้ชมผมสะออนหลายมือเนยเลยอดบ่ได้ต้องทายคลิปไปฝากคุณผู้ชมนะครับเพราะว่ามะละกอแล้วก็บักเขือเทศบักพริกบักแนวนะครับพี่น้องครับทั้งหมดอยู่ในถุงเดียวกันนี่ในราคา10บาทนะครับถูกโคตรโคนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากมากเอาไปตำกินมาอุดหนุนคุณย่ายกับม่ามองนี่แหละครับนี่แหละครับย่ายต่อยนะครับนั่งอยู่มองนี่เลยครับอยู่หน้าตลาดสดเทศบาล1เด้อครับพี่น้องครับนี่กับทางเข้าตลาดนะครับพี่น้องครับทางพี่แหละครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ